เครื่องดื่มออลคาเฟ่มีการประกาศจะขอปรับราคาขึ้นนะครับทุกเมนูละ5บาทครับออลคาเฟ่ซึ่งเป็นมุมจำหน่ายกาแฟสดแล้วก็เครื่องดื่มนะครับในร้านสะดวกซื้อ7-11ประกาศปรับขึ้นราคาอีก5บาททุกรายการโดยจะมีผลตั้งแต่24กันยายนนี้เนื่องจากวัตถุดิบมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้มีรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าร้านสะดวกซื้อ7-11ที่มีสาขาออลคาเฟ่ได้มีการตั้งป้ายบริเวณเคาน์เตอร์ออลคาเฟ่ระบุว่าเรียนลูกค้าทุกท่านเนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไว้7-11จึงขอเรียนถามขออภัยครับจึงขอเรียนถึงความจำเป็นในการปรับราคาเครื่องดื่มออลคาเฟ่ขึ้นจากราคาเดิมในอัตรา5บาททุกรายการยกเว้นกลุ่มท็อปปิ้งโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปทางออลคาเฟ่ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมาโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้ราคาเครื่องดื่มของออลคาเฟ่ปรับเพิ่มขึ้น5บาททุกรายการอย่างเช่นเครื่องดื่มร้อนปกติซื้อราคา25บาทก็จะปรับเป็น30บาทเครื่องดื่มเย็นแก้วเล็กจาก30ก็จะเป็น35บาทเครื่องดื่มเย็นแก้วใหญ่จาก40บาทก็จะเป็น45บาทส่วนเมนูปั่นนะครับจาก35ถึง45บาทก็จะเป็น40ถึง50บาทสำหรับออลคาเฟ่นั้นก็เป็นมุมจำหน่ายกาแฟสดแล้วก็เครื่องดื่มชงสดในร้านสะดวกซื้อ7-11ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2557นะครับนะถ้านับดูก็8ปีเนาะจำนวน500สาขาก่อนที่จะขยายไปยังทุกร้านสาขาทั่วประเทศยกเว้นสาขาขนาดเล็กครับ